สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกระดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้โควิดระบาดถ้าเราอยากปลอดภัยอยากสะอาดก็ต้องฆ่าเชื้อใช่ไหมจะฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องฆ่าเชื้อด้วยระบบ UVC 2ตัวนี้เลยแนะนำเพื่อนๆกันก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักการฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV ครับจริงๆมันมีมานานแล้วนะครับซึ่ง UV เนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด3ไทป์หลักๆนะครับก็คือไทป์ A ไทป์ B แล้วก็ไทป์ C นะครับซึ่งจริงๆทั้ง3ไทป์เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หมดเลยแต่ระยะเวลาในการทำงานนั้นแตกต่างกันนะครับไทป์ A ก็จะปลอดภัยที่สุดนะไม่ทำลายผิวหนังไม่ทำลายเยื่อบุตานะครับเราจะเห็นเป็นหลอดไฟม่วงๆนะครับที่ขายทั่วไปตามท้องตลาดนะครับเราก็ไปอ่านได้นะครับว่าเขาจะเขียนว่าไทป์ A นะความเข้มข้นมากขึ้นครับและก็ใช้ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อสั้นลงนะครับและในวงการการแพทย์นะครับก็จะใช้การฆ่าเชื้อด้วยระบบ UVC ครับซึ่ง UVC เนี่ยเราจะเห็นอยู่ในหลายๆอุปกรณ์นะที่ฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำนะครับที่มีระบบผ่าน UV นะไม่ว่าจะเป็นกรองแอร์นะครับหรือว่าเครื่องฟอกอากาศบางชนิดก็มี UV อยู่ข้างในนะครับเราก็ไปดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยเป็น UV ไทป์อะไรนะวันนี้ที่ผมจะมารีวิวนะครับก็คือเครื่องทำความสะอาดนะครับแบบนี้นะครับที่เป็นกล่องนะเป็น UVC นะครับกับตัวนี้นะครับเป็นหลอดไฟนะครับฆ่าเชื้อ UVC นะครับซึ่งประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโควิดนะครับโดยข้อมูลการฆ่าเชื้อนะครับผมได้อ่านมาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับว่า UVC เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้และสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้กล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV และหลอดไฟแสง UV แบบนี้สามารถสั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสั่งจากร้าน Nanotech นะครับโดยสเปคที่กล่องนะครับเขาก็เขียนมานะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็น UV Type C นะครับหลอดใช้งานได้ 10,000 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ระบบนะครับจะเป็นการเสียบใช้แบบ USB นะครับไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า Nanotech Q1 นะครับด้านล่างก็เป็นช่องเสียบแบตเตอรี่นะนี่ครับซึ่งการกินไฟนะครับไม่ต้องห่วงนะน้อยมากๆครับสูงสุดอยู่ที่9วัตต์นะครับจากที่ผมเห็นนะครับมันก็จะมีอยู่2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มโคตติ้งนะครับปุ่มโคตติ้งเนี่ยก็ไว้สำหรับการฆ่าเชื้อครับเวลาที่เราเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปส่วนอีกปุ่มนึงครับคือปุ่มอินเซนต์นะครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถเอาแบบพวกแบบน้ำมันหอมเอาอะไรใส่เข้าไปอ่ะแล้วก็อบทำให้มีกลิ่นหอมตามชอบใจอย่างนั้นก็ได้เหรอโอเคครับผมก็จะทดลองนะครับเสียบปลั๊กดูเลยนะฮะอุ้ยโอ้นะมีกล่าวต้อนรับด้วยนะครับก็เราก็จะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปโทรศัพท์เข้าไปนะเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีหลอดไฟอยู่ด้านในนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นหลอดไฟ UV นะอ่ะคราวนี้แล้วก็ปิดนะครับผมก็ทำการกดโคตติ้งครับพอกดไปปุ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นมาว่า 25% นะครับอ๋อก็คือการทำงานในการอบนะครับสังเกตนี่เห็นไหมมีไฟอยู่ข้างในนะครับเขาอบแล้วนะเราจะไม่จ้องแล้วก็เราก็จะปิดไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองนี่ครับพอไฟขึ้นมาเต็มถึง100นะครับแปลว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟข้างๆก็จะดับนะครับตอนนี้โทรศัพท์ของเราก็ได้ถูกฆ่าเชื้อสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าไม่ใส่กลิ่นหอมอะไรมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรแตกต่างนะครับอ่ะนะครับนี่ก็คือตัวเครื่อง UVC นะครับแบบที่เป็นกล่องนะครับสำหรับฆ่าเชื้อนะไม่ได้ใช้ได้แต่โทรศัพท์มือถือนะครับผมแนะนำเลยนะสำหรับคนที่มีผู้สูงอายุคนที่มีเด็กเล็กนะครับสามารถใส่ของเล่นเด็กนะครับหรือของใช้ผู้สูงอายุนะครับที่จำเป็นจะต้องเอาเข้าปากหรือแม้กระทั่งแมสของเราเองนะครับที่ออกไปข้างนอกแล้วเราไม่อยากไปล้างบ่อยๆโอ้มันเหม็นอับมันชื้นว่ามันจะแห้งมันต้องเปลี่ยนหลายอันนะครับใช้เครื่องแบบนี้นะครับสามารถฆ่าเชื้อได้แต่ตัวนี้สำหรับของชิ้นเล็กๆแต่ถ้าเพื่อนๆมีของชิ้นใหญ่ครับลองเป็นหลอดไฟ UV แลมป์แบบนี้ดูครับอ่ะตัว UV แลมป์นะครับก็จะทำงานเหมือนกันเลยนะครับแกะกล่องออกมานะครับก็จะเป็นตัว UV Light แบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับในคู่มือเขาเขียนมานะว่าเป็น UVC เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรเอามาฆ่าเชื้อบนตัวบนผิวเรานะครับแล้วก็ไม่ควรเอามาส่องหน้านะอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าทำให้ผิวแล้วก็เยื่อบุตาอักเสบนะครับแล้วเกิดการไหม้ได้ต้องเตือนกันไว้ก่อนนะสำหรับการใช้งานนะครับเหมาะกับการใช้งานกับวัสดุใหญ่ๆนะครับที่เราไม่สามารถเอาใส่กล่องแบบนั้นได้นะครับแล้วก็เอามาเหมือนคล้ายๆเครื่องสแกนนะแล้วก็ปาดอย่างนี้นะครับเพื่อทำความสะอาดนะอ่ะเรามาดูการใช้งานกันดีกว่าตัวเครื่องนะครับมีปุ่มมาทั้งหมดนะครับ3ปุ่มนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นชาร์จแบบ USB Type C นะครับส
ซึ่งตัวนี้นะครับสามารถชาร์จและเก็บแบตเตอรี่ได้นะครับการกินไฟเนี่ยอยู่ที่7วัตต์ในการใช้งานนะครับซึ่งเขาบอกว่าการใช้งานนะเราจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดว่ามีเชื้อโรคเนี่ย 2-3 วินาทีต่อ1จุดการใช้งานครับครับตอนนี้ผมก็ชาร์จแบตแล้วนะครับแต่ยังไม่เต็มนะตัวนี้ฟังก์ชันในการใช้งานนะครับมีทั้งหมด3โหมดนะครับเราจะเห็นว่ามันมี LED มาทั้งหมดเนี่ย3ประเภทนะครับที่อยู่ในหลอดนะครับซึ่งเป็นหลอดไฟธรรมดาแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะอันนี้เป็นไฟธรรมดานะครับสามารถเร่งความสว่างได้3ระดับนะครับแล้วก็มีไฟแดงแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะเผื่อใครเอาไปใช้ช่วงแบบจราจรติดขัดก็ได้นะแล้วถ้าเรากดอีกครั้งนึงนะครับมันจะทำให้ไฟแบบหน่วงเวลาช้าลงเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมีกระพริบเร็วกระพริบช้านะครับแต่โหมดที่เราต้องการนะครับนั่นก็คือโหมดตัว UV นะครับซึ่งโหมดตัว UV เนี่ยจะมีปุ่มอีกข้างนึงนะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยปุ่มที่แยกมาตัวเดี่ยวตัวเนี้ยนะครับก็คือโหมดตัว UV นะครับให้เรากดค้างไว้นะครับ3วินาทีนะครับซึ่งอันนี้นะครับไม่ควรจะโดนผิวแล้วนะครับเราก็สามารถเอามาทำความสะอาดนะครับพื้นผิวต่างๆนะครับเพื่อฆ่าเชื้อได้โดยตำแหน่งที่เราเอา UV หลอดไฟ UV ของเรานะครับไปแปะไว้นะครับก็ควรจะใช้เวลาสักประมาณ3วินาทีนะครับต่อ1จุดนะครับเพื่อการฆ่าเชื้อที่ดีนะครับและหลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการปิดสวิตช์ UV นะครับให้เรากดอีก1ครั้งนะครับแบบนี้ก็จะปิดสวิตช์ UVส่วนที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนะครับไม่ใช่หลอดไฟ UV นะครับแต่เป็นแค่สวิตช์ไฟสีเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นอันตรายนะและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV แบบนี้นะครับจะเป็นแบบกล่องหรือจะเป็นแบบหลอดไฟที่ถือแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม TikTok ด้วยนะครับมีคลิปความรู้นะครับเรื่องการ DIY และเรื่องอื่นนะครับ1นาทีลงวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย